รุงเทพมหานครเมืองในฝันหนึ่งในจุดหมายของคนทั่วโลกที่จะต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตวันนี้เราจะมาดูอดีตกันสักหน่อยว่าแดนสิวิไลแห่งเนี้ยจะมีที่มายังไงแบบสั้นๆรวบรัด3นาทีรู้เรื่องย้อนกลับไปเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลาย่ำรุ่ง45นาทีได้มีพิธียกเสาหลักเมืองใหม่ครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นบนฝั่งซ้ายหรือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์และได้พระราชทานนามให้ด้วยครับว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราฟังไม่ผิดหรอกครับกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์เนี่ยคือชื่อดั้งเดิมยุคก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่1เพิ่งมาเปลี่ยนคราวหลังเป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ในยุคสมัยของรัชกาลที่4นั่นเองครับตัดมาที่ความยิ่งใหญ่แสนจะสิวิไลของกรุงเทพในตอนนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อก่อนที่กรุงเทพจะเจริญขึ้นขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆและรวมกับธนบุรีเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2514เนี่ยกรุงเทพเรามีอาณาเขตนิดเดียวเองอาณาเขตของกรุงเทพมหานครในสมัยนั้นไม่ได้กว้างขวางแบบสมัยนี้นะครับมีพื้นที่เฉพาะแค่ในเขตกำแพงเมืองคือกำแพงเนี่ยนะครับยาวประมาณ7กิโลเมตรทางด้านทิศตะวันออกเลียบตามแนวคูเมืองเท่านั้นเองครับในอดีตเนี่ยรายรอบบริเวณกำแพงเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีป้อมอยู่ถึง14ป้อมเพื่อป้องกันข้าศึกซึ่งทุกวันนี้ป้อมและแนวกำแพงเมืองเนี่ยก็ถูกรื้อไปเกือบหมดแล้วนะครับคงเหลือแต่เฉพาะป้อมพระสุเมรุและป้อมมหาการมาจนถึงทุกวันนี้ปีพุทธศักราช2565กรุงเทพมหานครมีอายุถึง240ปีแล้วนะครับมีพื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรราวๆ 5.5 ล้านคนและเชื่อว่าการพัฒนาของกรุงเทพมหานครจะโตวันโตคืนยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนเลยล่ะครับการเวลาผ่านไปรูปแบบของกรุงเทพมหานครก็เปลี่ยนไปตามการเวลาและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งระบบขนส่งคมนาคมเดินทางสะดวกสบายมากมายด้วยแหล่งท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าชื่อดังมีโรงแรมดีๆเต็มไปหมดกรุงเทพจึงเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างไม่น่าแปลกใจยิ่งในยุคที่โลกหมุนเร็วกรุงเทพยังก้าวทันอยู่เสมอแต่ถ้าใครอยากย้อนอดีตไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ที่นี่เลยครับสารานุกรมไทยฝากเอาไว้ด้วยนะครับความรู้คืออาวุธรู้ให้สุดอย่าหยุดแค่พอรู้แล้วมาดูกันต่อในสารานุกรมไทยสวัสดีครับ